คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนกลางวันอันชิดรายงานละผมสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านแล้วครับส่วนเรื่องคุณช่อเนี่ยคุณราตรีจะให้ผมจัดการยังไงดีครับไม่ต้องอ่ะแค่คุณพรเทพเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ทำให้คุณช่อเขาเสียใจแล้วตะวันอยู่ข้างบนไหมถ้าเกิดว่าคุณเป็นห่วงลูกจริงนะทำไมคุณจะต้องเอาลูกไปเป็นข้ออ้างแล้วก็สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นอีกผมนี่นะสร้างศัตรู ก็เพราะคุณเลี้ยงลูกอย่างนี้ไงลูกถึงเป็นเหมือนคุณน่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบฉันแล้วมันเป็นยังไง อยากรู้จริงเหรอเป็นแบบคุณก็อ่อนไงยอมแพ้คนยอมให้คนเอาเปรียบจนเป็นโรคประสาทแบบนี้ไงแล้วจำไว้ด้วยนะถ้าไอ้ตะวันมันเป็นเหมือนผมไม่ได้ก็อย่าคิดว่ามันจะได้อะไรจากผมแม้แต่อย่างเดียวคุณมันไม่เคยแคร์ใครเลยอ่ะคุณท่านครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคุณท่านไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับคุณท่านครับเมื่อไหร่จะเลิกเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปรายงานเจ้านายนายสักทีฮะมันเป็นหน้าที่ของผมครับแล้วถ้าเจ้านายสั่งให้ไปตายเนี่ยไปไหมถ้ามันทำให้คุณตะวันขึ้นเป็นประธานได้เนี่ยผมก็จะทำครับไม่ต้องนั่นมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อนายมันเป็นแค่คนติดตามอย่ามาทำอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองรักกลายเป็นร้ายเพื่อนตาย